เส้นประสาทของคุณมีอยู่ทุกที่ในร่างกายเราจะเริ่มจากอวัยวะที่สำคัญที่สุดซึ่งเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังและสมองของคุณกลุ่มเส้นประสาทที่หนาแน่นนี้เรียกว่าระบบประสาทส่วนกลางหรือ CNS ทำหน้าที่รับผิดชอบทุกสิ่งที่คุณทำตั้งแต่การหายใจจนถึงการแตะนิ้วที่ด้านข้างมือถือในขณะที่รอให้ฉันเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยเมื่อกระแสประสาทส่งไปถึงระบบประสาทส่วนกลางในสมองจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันจะส่งคำสั่งกลับไปตอบสนองสถานการณ์นั้นๆหยิกตัวคุณสิใช่ลองทำดูโอ้ยบริเวณที่คุณเพิ่งหยิกนั้นมีเส้นประสาทมากมายเช่นเดียวกับบริเวณอื่นเมื่อคุณหยิกผิวหนังมันจะเกิดกระแสประสาทออกมาและส่งข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวดไปยังสมองซึ่งตอบสนองด้วยการส่งสารความเจ็บปวดกลับมาทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง1มิลลิวินาทีแต่สัญญาณเดินทางไปกลับหลายฟุตเลยทีเดียวตอนนี้ไปกันที่ไขสันหลังและทำการทดลองเล็กๆกันในขั้นแรกฉันจะตัดการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทที่นี่และคุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมหรือยังเริ่มเลยเห็นไหมคุณอ่อนปวกเปียกจากเอวลงมาและที่ขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นเพราะระบบประสาทส่วนกลางของคุณไม่รู้ว่าขาอยู่ที่ไหนโอเคกลับมาเชื่อมโยงตามปกติแล้วไม่ต้องห่วงนี่คือเหตุผลที่สมองและไขสันหลังของคุณได้รับการปกป้องตามธรรมชาติโดยกระดูกกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลังภายในกระดูกสันหลังยังมีน้ำไขสันหลังซึ่งเป็นสารเหลวที่ช่วยปกป้องเส้นประสาทช่วยให้ส่งกระแสประสาทได้ดีขึ้นและกำจัดของเสียด้วยโอเคทีนี้ลองมาดูเส้นประสาททั้งหมดใกล้ๆโดยเริ่มจากปลายนิ้วของคุณทุกอย่างที่ไม่ใช่ระบบประสาทส่วนกลางจะเรียกว่าระบบประสาทส่วนปลายหรือ PNS คุณลองโบกมือตอนนี้ได้ไหมขอบคุณที่ทำแบบนั้นได้เพราะสมองของคุณส่งกระแสประสาทหลายล้านครั้งไปยังเส้นประสาทส่วนปลายในไหล่แขนข้อมือและมืออวัยวะต่างๆพยายามทำงานร่วมกันในการยกแขนของคุณจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วโบกมือไปมาและความรับผิดชอบสั่งการนี้เป็นหน้าที่ของระบบประสาทภายใต้อำนาจจิตใจคิ้วที่ยกขึ้นของคุณก็ถูกควบคุมโดยระบบประสาทเดียวกันนี้คุณนับได้ไหมว่าคุณหายใจไปกี่ครั้งในขณะที่กำลังฟังฉันพูดอยู่แล้วรู้ไหมว่าหัวใจของคุณเต้นกี่ครั้งนับไม่ไหวหรอกเพราะสิ่งเหล่านี้ถูกควบคุมโดยระบบประสาทนอกเหนืออำนาจจิตใจระบบประสาทส่วนกลางของคุณส่งสัญญาณไปยังปลายเส้นประสาทและสั่งการให้หัวใจของคุณเต้นพร้อมสั่งให้ระบบหายใจนำอากาศเข้าและออกและแม้แต่สั่งลำไส้เพื่อย่อยอาหารที่คุณกินทีนี้หายใจออกจากปอดให้หมดและกลั้นลมหายใจให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคนี่คงใช้เวลาสักพักงั้นข้ามไปตอนที่คุณเริ่มอยากหายใจเข้าดีกว่าการปล่อยให้อากาศออกไปและกลั้นลมหายใจเป็นการกระทำที่คุณยังมีสติดังนั้นคุณจึงบอกให้สมองส่งกระแสประสาทไปยังอวัยวะหายใจแต่เมื่อคุณเริ่มขาดออกซิเจนสมองก็จะบอกให้คุณเลิกเล่นแบบนี้โอ้โหคุณหน้าเขียวไปหมดเลยหายใจเข้าได้แล้วและตอนนี้ฉันจะทำบางอย่างที่คุณต้องยกโทษให้ฉันโอ๊ยโทษทีคุณทำมือถือหล่นเพราะฉันส่งแรงกระแทกเล็กน้อยผ่านมันไปประเด็นก็คือคุณปล่อยมือไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณรู้สึกเจ็บเมื่อฉันขอให้คุณหยิกตัวเองระบบประสาทภายใต้อำนาจจิตใจของคุณจะทำงานดังนั้นคุณคาดว่าจะรู้สึกเจ็บปวดและยังหยิกต่อไปได้ถ้าคุณต้องการอย่างไรก็ตามความตกใจนี้เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดระบบประสาทของคุณจึงไม่ได้เตรียมตัวและสั่งให้คุณขยับออกห่างจากอันตรายโดยเร็วจึงกล่าวได้ว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของคุณเป็นสิ่งที่ควบคุมโดยประสาทเช่นกันร่างกายของคุณจะพยายามนำตัวคุณให้พ้นจากอันตรายแม้ว่าคุณจะไม่ทันตั้งตัวก็ตามเฮ้ อะไรเนี่ยคันจังเลยโอ้ยคุณอยากเกาแล้วตอนนี้โอ้ขอบใจอาการคันจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างอยู่บนผิวหรืออยู่ภายใต้ผิวของคุณเช่นการถูกแมลงสัตว์กัดต่อยเส้นประสาทที่จุดนั้นจะส่งกระแสประสาทเหมือนไฟสัญญาณและสมองของคุณจะส่งกระแสประสาทไปยังจุดนั้นแต่เมื่อคุณเกาตรงที่คันคุณจะรู้สึกดีขึ้นเพราะไม่คันอีกต่อไปอย่างไรก็ตามในระดับจิตใต้สำนึกสมองของคุณรับรู้ว่าการเกาเป็นความเจ็บปวดและเบนความสนใจของคุณจากอาการคันไปเป็นการเกาแทนคุณได้หลอกสมองให้เชื่อว่ามีปฏิกิริยาอื่นๆที่สำคัญที่ควรสนใจมากกว่าอาการคันมีฉันแค่คนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่ามันร้อนไปหน่อยใช่ฉันเห็นหยดเหงื่อบนหน้าผากของคุณ
เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นระบบประสาทส่วนกลางจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสประสาทหลายพันล้านครั้งเดินทางไปทั่วร่างกายของคุณต่อมเหงื่อได้รับคำสั่งในพริบตาและเริ่มทำงานอย่างรวดเร็วเหงื่อจะซึมออกมาบนผิวเพื่อทำให้ร่างกายเย็นลงและแนะนำว่าให้ไปที่แอร์และปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้นสักหน่อยขอบคุณนะเฮ้ยปรับขึ้นนิดเดียวไม่ใช่ปรับไปจนสุดยอดเลยตอนนี้คุณตัวสั่นไปหมดแล้วสมองของคุณสับสนแต่ก็ยังทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เป็นอีกครั้งที่มันจะส่งกระแสประสาทราวพันล้านครั้งถึงเซลล์ประสาททั้งหมดในกล้ามเนื้อของคุณบอกให้มันทำงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยคำสั่งนั้นจะเกิดแรงเสียดทานและแรงเสียดทานสร้างความร้อนหัวใจของคุณก็เริ่มเต้นเร็วขึ้นเหมือนกันแล้วอีกอย่างการสูบฉีดเลือดไปที่แขนขาก็เพื่อทำให้บริเวณนั้นอบอุ่นขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้คุณคิดว่าการปรับแอร์จนสุดเป็นความคิดที่ดีในเรื่องของการคิดเซลล์ประสาทก็มีส่วนรับผิดชอบเหมือนกันตัวอย่างเช่นนี่เป็นครั้งแรกที่คุณดูวิดีโอนี้คุณอาจไม่รู้ว่าฉันกำลังจะทำอะไรหรือพูดอะไรต่อไปบางทีฉันอาจจะหมุนตัวก็ได้หรืออาจจะตัดจบวิดีโอเอาดื้อสมองของคุณกำลังสร้างการเชื่อมโยงประสาทที่จำเป็นสำหรับคุณในการจดจำสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี่คือเหตุผลที่คุณยังอดทนดูฉันได้อยู่เพื่ออยากรู้นะนะทันทีที่คุณดูถึงตอนจบความสนใจก็จะหายไปไม่ว่าฉันจะน่าสนใจมากแค่ไหนก็เถอะระบบประสาทส่วนกลางของคุณสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทมากพอและถ้าคุณเริ่มต้นใหม่มันจะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นถึงอย่างนั้นก็มีตัวอย่างง่ายๆเช่นฉันพูดอะไรในวิดีโอช่วงนาทีที่3กับ5วินาทีคุณจำไม่ได้หรอกเพราะการเชื่อมโยงประสาทไม่มากพอที่จะให้รายละเอียดนั้นๆแต่ยิ่งคุณรับชมมากเท่าไหร่ระบบประสาทก็จะยิ่งทำงานมากขึ้นเรื่อยๆและมากขึ้นและหลังจากพยายามหลายครั้งคุณก็จะทวนคำได้ทั้งหมดทุกคำเลยสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเหมือนการเล่นสเก็ตในตอนแรกคุณขยับเท้าไม่ได้แม้แต่ข้างเดียวสมองของคุณต้องเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่และส่งกระแสประสาทที่ส่งไปในทุกทิศทางเมื่อคุณล้มแต่คุณก็ลุกขึ้นและพยายามอีกครั้งครั้งนี้มีการเชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทหลายล้านเซลล์และระบบประสาทส่วนกลางของคุณไม่ต้องเสียเวลาสร้างการเชื่อมโยงใหม่คุณหกล้มอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นและพยายามอีกสมองของคุณจะได้รับการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดในครั้งที่5ครั้งที่10หรือ50ที่คุณเล่นสเก็ตไปข้างหน้าสมองจะจดจำช่วงเวลาที่คุณหยุดล้มและสร้างการเชื่อมโยงของระบบประสาทเพื่อป้องกันไม่ให้คุณทำผิดพลาดซ้ำอีกและอีกไม่นานด้วยการฝึกฝนและการเชื่อมโยงระบบประสาทส่วนกลางของคุณที่มากขึ้นคุณจะเล่นสเก็ตได้อย่างชำนาญและสงสัยว่าทำไมเมื่อก่อนคุณถึงงุ่มง่ามเงอะงะได้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเหล่านี้คือมันจะไม่หายไปอย่างแน่นอนแม้ว่าคุณจะหัดเล่นสเก็ตตั้งแต่เด็กแล้วห่างหายจากการเล่นสเก็ตไปเป็น10ปีคุณจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการรื้อฟื้นทักษะว่าจะเล่นสเก็ตได้อย่างไรเฮ้ถ้าคุณกลัวที่จะเอากีตาร์ฝุ่นจับที่แขวนอยู่บนกำแพงมานานหลายปีตีคอร์ดไปเลยอีกไม่นานคุณก็จะจำได้ว่าต้องเล่นยังไงเอ๊ะอาจมีแผลเป็นด้วยนะถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส